หนังสือสังคมจิตวิทยาของอาภาพมรบุตรให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่18อิทธิพลของหนังสืออ่านเล่นทุกวันนี้ในประเทศไทยได้มีการพิมพ์หนังสืออ่านเล่นออกจำหน่ายกันแพร่หลาย และการพิมพ์ธรรมดาก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับดีแต่ในบางคราวการจำหน่ายหนังสือระดับก็ตกลงไปบ้างและต้องนำมาขายเลหลังข้างถนนเรื่องของหนังสืออ่านเล่นหรือในปัจจุบันนี้บางคนเรียกว่านวนิยายนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับจิตวิทยาอยู่มากฉะนั้นถ้าเราลองนำมาวิเคราะห์ดูถึงความเป็นไปของหนังสืออ่านเล่นในทุกแง่ทุกมุมบ้างจะมีผลเพียงใดตามธรรมดาหนังสืออ่านเล่นที่ออกจาหน่าย ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไปคนละแง่คนละทัศนะตามแต่ความถนัดและความเคยชินของเขาเช่นประพันธ์ในทางเรื่องรักโศกโลดผนผลผจญภัยขบขันเรื่องเที่ยวกับป่าเขาทะเลสิ่งลึกลับมหัศจรรย์หรืออาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ร้ายและการต่อสู้ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องตื่นเต้นและน่าสนใจหนังสือเหล่านี้เมื่อผู้อ่านได้อ่านและขณะกำลังอ่านอยู่ เขาจะสมมุติตัวของเขาเองโดยไม่รู้สึกเป็นคนใดคนหนึ่งในหนังสือเรื่องนั้นตามความรู้สึกของเขาถ้าเป็นเด็กหนุ่มสาวก็สมมติตัวเป็นพระเอกหรือนางเอกในเรื่องที่ว่าหนังสือเรื่องนี้มันสนุกจนวางไม่ลงนั้นก็หมายความว่าข้อความที่เขากําลังอ่านอยู่ในหนังสือนั้นมันยังไม่เป็นไปตามแนวความคิดของเขาหรือเขายังไม่เห็นด้วยกับเนื้อเรื่องในหนังสือนั้น และใจของเขาต้องการให้มันเป็นไปเช่นนั้นจึงอยากจะรู้ผลต่อไปเรื่องจึงยังวางไม่ได้จนกว่าจะอ่านไปถึงตอนที่เขาพอใจหรือจบแล้วจึงวางหนังสือนั้นได้ความจริงหนังสืออ่านเล่นขายได้ดีในปัจจุบันนี้ขายได้แต่พวกเด็กหนุ่มหนุ่มสาวสหรือชายและหญิงที่ย่างวัยเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานหรือพบกับชีวิตครอบครัวซึ่งตามธรรมชาติหรือธรรมดามนุษย์เราเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ก็ควรจะมีครอบครัวอยู่กินกันตามปกติและเป็นฝั่งเป็นฝาต่อไปแต่บุคคลบางจำพวกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยังไม่ได้แต่งงานวงเล็ะเปิดจะเป็นด้วยยังไม่อยากแต่งหรือไม่มีโอกาสจะแต่งก็ตามวงเล็บปิดบุคคลเหล่านี้มักมีความเพอ้อฝันหรือมโนภาพแรงกว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอย่างธรรมดาบุคคลเหล่านี้มักจะคิดไปในเรื่องคู่แต่งงานของตนเรื่องการสร้างบ้านเรือนอาชีพและความสุขในอนาคต มักสันนิษฐานไปในแง่ดีและเข้ากับตัวเองฉะนั้นหนังสืออ่านเล่นเล่มใดที่ผู้ประพันธ์ให้ตรงกับแนวความเพ้อฝันและมโนภาพของคนเป็นส่วนมากได้เท่าใดก็มักจะขายได้ดีเท่านั้นแต่การเขียนจะเขียนให้ตรงกับมโนภาพของทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเช่นเรื่องอ่านเล่นที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ซึ่งการจำหน่ายอยู่ในระดับสูงมักเขียนไปในเรื่องของชีวิตผู้หญิง ความหวังและความสุขแห่งคู่สมรสการได้อยู่ในวงตระกูลที่ดีกับมีหวังจะได้ทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการและเขาหวังอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเขาคงมีโอกาสที่จะพบกับชีวิตเหล่านี้และเพื่อให้ใกล้เคียงความจริงเข้าในเรื่องอ่านเล่นมักจะได้แทรกเรื่องกระจุมกระจิม๋มที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในทางครอบครัวเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีสกันร,ระหว่างเพื่อนฝูงการแข่งดี การชิงชัยและประการอื่นๆหนังสืออ่านเล่นฉบับใดที่สามารถสร้างมโนภาพให้แก่ผู้อ่านได้มากเพียงใดหนังสือนั้นก็มีโอกาสขายได้ดีตัวอย่างในหนังสืออ่านเล่นที่สร้างความฝันและมโนภาพให้ใกล้เคียงความจริงในการดำเนินชีวิตดังกล่าวนี้ขอยกตัวอย่างบางเรื่องเช่นเรื่องบ้านทายทองและพจมานสว่างวงของกอสุรังคณาง ซึ่งในระหว่างที่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ได้ลงเรื่องทั้งสองของกอสุรางคณางอยู่นี้ผู้อ่านหรือแฟนที่เป็นผู้หญิงได้ติดอกติดใจอ่านเรื่องทั้งสองนี้มากถึงกับมีผู้ติดตามไปยังโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือรายสัปดาห์ดังกล่าวนี้โดยไปรอกันซื้อก่อนหนังสือจะออกตามปกติเพื่ออ่านเรื่องต่อปัญหามีอยู่ว่าทำไมหนังสืออ่านเล่นที่ออกจำหน่ายเต็มบ้านเต็มเมืองผู้หญิงจึงไม่ค่อยสนใจแต่กลับมาสนใจเรื่องนี้ กสุรังคณารู้จิตวิทยาของผู้หญิงดีมากและการเขียนก็เขียนได้แนบเนียนใกล้ความจริงแห่งการดำเนินชีวิตและสร้างความเพ้อฝันให้แก่หญิงผู้อ่านด้วยเป็นที่ทราบดีในปัจจุบันแล้วว่ามนุษย์เราในปัจจุบันนี้ส่วนมากตกอยู่ในสภาพยากจนและความสมบูรณ์ทางวัตถุการได้รับมรดกตกทอดกันมาเป็นลำดับชั้นมนุษย์ในสมัยนี้มีไม่กี่พันคนแต่ความต้องการได้ในวัตถุและอยากได้รับมรดก ต้องการอยู่ในตระกูลสูงมีอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์เราทุกคนดังนั้นในระหว่างที่คนกำลังขาดวัตถุอยู่นั้นหนงังสืออ่านเล่นได้สร้างมโนภาพของมนุษย์ให้มีโอกาสที่จะได้รับเงินหรือกองมรดกเหล่านี้จึงเป็นที่ติดอกติดใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงความฝันที่จะได้คู่ครองที่เป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงมั่งมีและมีความเป็นสุภาพบุรุษรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักให้อภัยและเสียสละ บุคคลเหล่านี้ยิ่งอยู่ในความฝันของผู้หญิงสาวและเด็กสาวมากฉะนั้นหนังสืออ่านเล่นสองเรื่องดังกล่าวมาแล้วของกอสุรังคณาง,างจึงขายดิบขายดีมากในระหว่างที่หนังสืออ่านเล่นสองเรื่องนี้กําลังพิมพ์จําหน่ายได้มีหนังสืออีกเรื่องหนึ่งดูเหมือนจะลงในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เดียวกันคือเรื่องชีวิตคือความฝันของสดกูลมาโรหิตสดได้วางโครงร่างของเขาพร้อมกับํำนวนถ้อยคําไว้ดีมาก ทั้งที่เขาคงของเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกสนานเหมือนกับได้เที่ยวไปในภูมิภาคต่างๆพร้อมกับพบชีวิตและเหตุการณ์แปลกๆซึ่งถ้าเป็นผู้ชายอ่านก็เกือบวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเพราะความสนุกสนานพร้อมกับมีคติและปรัชญาบางตอนแต่ผู้หญิงกลับไม่ค่อยสนใจอ่านเท่าใดนักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าในเรื่องนี้ตัวสําคัญฝ่ายชายหรือพระเอกซึ่งเป็นเป้าประสงค์ในการอ่านไม่ออกรสและติดใจหญิงผู้อ่าน เพราะตัวสําคัญดังกล่าวนี้เป็นถึงคุณหลวงซึ่งคนที่เป็นคุณหลวงตามความรู้สึกของคนในปัจจุบันนี้มักจะรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีอายุกว่า50ปีขึ้นไปและเป็นพ่อหรือปู่ตาของคนในปัจจุบันนี้ฉะนั้นถึงแม้ผู้ประพันธ์จะระบายสีวาดภาพให้ตัวเอกในเรื่องนี้กระฉับกระเฉงยังกับคนหนุ่มคนหนึ่งก็ไม่สามารถจะสร้างรสนิยมให้แก่หญิงสาวหรือเด็กสาวได้เพราะความรู้สึกและทุนเดิมคงเชื่อมั่นอยู่แล้วว่า คุณหลวงคือคนขนาดพ่อหรือลุงของเขาและในระหว่างอ่านหนังสืออ่านเล่นเขาจะสมมุติตัวไปรักกับคนในวนัยนี้รู้สึกว่ามันจืดชืดเต็มทีเรื่องนี้จึงไม่ค่อยออกรสสำหรับหญิงสาวแต่ประการใดเพราะมนุษย์ทั่วๆไปต้องการผสมพันธุ์กับเพศตรงกันข้ามในอายุไร่เรียกกันหรือในรุ่นเดียวกันจึงจะได้พันดีพูดยังภาษาชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากมีเมียแก่หรือผัวแก่และเรื่องผัวแก่นี้ ก็เหมือนผู้หญิงกลัวมากไม่อยากได้ชีวิตของตนตกอยู่ในสภาพที่มีสามีอยู่ในวัยชาราคนโบราณใช้หลักอันนี้หลอกคนในบ้านหรือคนใช้เพื่อให้เอาใจใส่และตั้งใจทำงานว่าอย่าร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่ดังนี้เป็นต้นแต่เรามาย้อนคิดไปว่าถ้าเรื่องชีวิตคือความฝันนี้ถ้าออกขายเมื่อประมาณสัก20ปีร่วงมาแล้วคือประมาณปีพุทธศักราช2474ถึง75ในสมัยนั้น คุณหลวงเป็นข้าราชการที่หนุ่มฟอมีอายุประมาณ30ปีหรือกว่าเล็กน้อยไปทำงานโก้หรูแต่งตัวนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อราดประแตนและมีนาฬิกาพกแขวนคุณหลวงในยุคดังกล่าวนี้เป็นคุณหลวงที่อยู่ในความฝันของหญิงสาวในสมัยนั้นมากถือหนังสือชีวิตความฝันเล่มนี้ออกจำหน่ายในสมัยนั้นจะจำหน่ายได้ดีมากเหมือน,อนกับหนังสืออ่านเล่นเรื่องชัยชนะของหลวงนรบาลของดอกไม้สดเป็นต้น หนังสืออ่านเล่นที่จะติดอกติดใจคนมากนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกและนิสัยของเขาแต่มีนักประพันธ์บางท่านได้นำเอาเหตุการณ์หรือสถานการณ์เข้าช่วยผู้อ่านแทนที่จะติดตัวสำคัญในเรื่องอ่านเล่นกลับไปหลงไหลใฝ่ฝันในเหตุการณ์ของบ้านเมืองโดยเพ้อฝันไปเหมือนว่าได้ไปมีชีวิตอยู่ในอดีตเพราะเหตุการณ์ของบ้านเมืองมีความสบายความสุขการดำเนินชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆไม่ต้องต่อสู้และพลิกแพลงอย่างในปัจจุบันนี้ หนังสือที่นำเอาเหตุการณ์ของอดีตขึ้นมาเป็นมโนภาพนี้ได้แก่เรื่องสี่แผ่นดินที่ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐประพันธ์โดยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมชเป็นต้นท่านผู้อ่านย่อมทราบดีแล้วว่าหนังสืออ่านเล่นในปัจจุบันนี้ได้สร้างความเพ้อฝันให้แก่หนุ่มสาวทั่ว,วไปและดูเหมือนจะเป็นยารักษาโรคใจอย่างหนึ่งก็ได้แต่การจำหน,น่ายหนังสืออ่านเล่นต่างๆบางคราวปรากฏว่าตกลงไปและนำมาขายข้างถนนเล่มใหญ่ เล่มละ2 5บาทซึ่งราคาขายเมื่อพิมพ์แล้วในระดับเล่มละ20 2 5บาททําไมจึงเป็นเช่นนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อคนเรามีความฝันต่างๆแล้วแต่ไม่พบความจริงในระยะเวลาเท่าที่ควรก็เริ่มเสื่อมศรัทธาในความรู้สึกของคนเราเดินมาถึงชั้นนี้แล้วหนังสืออ่านเล่นก็ไม่มีความหมายอะไรในชีวิตของเขาแล้วในเมื่อเขาพบกับความจริงแห่งชีวิตจะเห็นได้ว่า เมื่อหญิงได้แต่งงานและมีบุตรแล้วมักไม่ค่อยนิยมหนังสืออ่านเล่นมักจะพะวงอยู่แต่กิจ,จาก,การบ้านเรื่องของครอบครัวและบุตรจะอ่านบ้างก็เพื่อหาความบันเทิงและหย่อนใจมิใช่อ่านด้วยความเคลือบเครื่อหรือความเพ้อฝันเพราะได้พบความจริงแห่งชีวิตแล้วโดยเฉพาะเด็กหนุ่มสาวได้เสียคนเพราะหนังสืออ่านเล่นไปไม่ใช่น้อยเนื่องจากเขาได้สมมุติตัวของเขาเหมือนกับและเอาอย่างตัวสําคัญคนใดคนหนึ่งในเรื่องอ่านเล่นเมื่อไปดําเนินชีวิตเข้าจริงๆ ก็ไม่พบกับความสําเร็จและผิดหวังเสมอเช่นเด็กหญิงคิดว่าชายที่เป็นคู่รักของเขาคงจะมีความสุภาพเรียบร้อยสงบสงเ่ียมเอาอกเอาใจเขาเช่นกับผู้ชายที่เขาชอบและสนใจในหนังสืออ่านเล่นและเมื่อพบเข้าจริงๆกลับปรากฏว่ามีนิสัยตรงกันข้ามและตัวเขาได้ถูกทำลายความบริสุทธิเสียก่อนโดยคนที่เขาใฝ่ฝันไว้ส่วนเด็กผู้ชายนั้นคิดว่า การทำไร่อ้อยหรือไร่สับปะรดที่ชนบุรีศรีราชาหรือบางละมุงนั้นคงจะเป็นของสนุกเพลิดเพลินและสบายดีทุกอย่างแต่พอไปลองเข้า7-8วันก็ต้องกลับกรุงเทพหรือบ้านเดิมของตนเหล่านี้เป็นต้นตามที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าอิทธิพลของหนังสืออ่านเล่นมีความสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและความเพ้อฝันมโนภาพของคนเราในปัจจุบันนี้อยู่มาก